คงสดๆเลยครับพี่น้องเพิ่งไปใส่ไส้มาครับเอาปรุงแล้วนะพี่น้องเนาะปรุงนัวครับปรุงนัวล่ะลงไปเต้นน้องแดงน้องแดงเหรอพี่น้องอันนี้ข้าวคั่วครับหอมหอมนี่พริกครับมักเผ็ดกับไส้อีกแต่รู้ว่าเราไม่กินกลับเอานี่ครับมักเปรี้ยวใส่ข้าวหน้าไปใส่พริกหั่นลงนิดนึงครับขั้นมักเผ็ดครับคนด้วยพี่น้องวันนี้บุ้งพี่น้องเต้นดงแดงดงแดงเลยครับวันนี้ครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับยังมือแรงครับหุ่นพญายจอยพยางขายหุ่นครับดักกุ้งครับดักไปเมื่อคืนเนี่ยดักตามทงไฮทงหน้าเนี่ยครับเขางามงามครับเป็นไงจอยลงมาหยามแล้วต้มกุ้งครับนี่ครับเป็นสื่อครับต้มกุ้งเป็นไงจอยครับเป็นสื่ออะเป็นไงจอยบ้านน้องเมินว่าคือว่าหูเบิดเลยเป็นไงจอยไต่บุระเป็นไงจอยบ้านบางเมินครับร้อยเอ็ดผักไต่พี่น้องก็หลายเด้อมื้อนี้ใส่ไว้จากหลังเพื่อนไงใส่ไว้45หลัง45หลังเนาะครับอ่ะมาเบิ่งผลงานกันพี่น้องก็ดูสิได้ก้อยวะหลังเดียวนั่นดิอันนี้อันนี้หลังแรกครับโอ้แล้วมันเหมือนใส่ไส้หลายเด้อใส่ไส้หลายเนาะเออมันค่อยได้โอ้กุ้งงามนี่ครับพี่น้องใส่ติ้งลิ้งเลยครับยกนี่ก็พันพันลั่นครับมันลั่นมันขามคนใหญ่จอยหวานบางมือนี่ครับหดพูนหดปากครับผมไปลุยกันพี่น้องสิได้ก้อยบ้างมือนี่เออครับดักกุ้งนะครับโอ้ยอันนี้มันออกขาลุดว่ะฟ้ารุดไปจอยฟ้ารุดสั่นไปไปนี่ครับตามนี้ครับตามเนี่ยตามข้างน้ำไปนี่ครับเชื่อละหน่อยแล้วหลายหลายหลังจะติดเคยหักคอแล้วก็ได้เป็นโรคเลยครับนี่ครับยามไปเรื่อยๆนะพี่น้องหลายล้างกับเอามาร่วมกันครับสิได้ก้อยพวกมึงนี่นี่ครับไปตามนี้เลยครับเนี่ยอันนี้กับป้าเขาพี่น้องนี่กุ้งกำลังงามๆครับนี่พี่น้องกุ้งสดๆครับนี่ปลาซิวหน่อยผสมมาน้ำพ่อยายลั่นครับพ่อยายจอยครับเอามาร่วมแล้วครับใส่ใบมะขืนนี่ยำเหมือนรอกยำน้อยๆก็ได้ครับยำน้อยๆพอได้ก้อยครับมันอยู่เลยพี่น้องคุณอ่ะโอ้คุณสดๆเลยครับเดี๋ยวลูกวัวสิก้อยครับไปให้มักก้อยเด้ไปเดี๋ยวก้อยกันเข้าไปนี่โอ้ยมาซ่อนด้วยครับวันนี้ครับคุณสดๆเลย
เลยไปซิ่วพร้อมขาวพร้อมมีวันเฉพาะเลยพี่น้องตักทิพย์กว่าลังกับพ่อตัวเนาะซ้ำจิกก้อยพ่อเราพี่ไงหลายคักกูนะพี่น้องกุ้งสดๆเอ้ยใส่ติงลิงนะครับใช่ว้าวพี่ชิบอาชิบลังช่วยยำเหมือนมันจะหลายโพดโอ้มันมันอันนี้ประมาณจักหลังพี่ไงเนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยมันคำประมาณสิบกว่าลังเหรอประมาณสิบกว่าลังครับพี่น้องอ่ะฝีมือพญายจอยกับพญายลั่นครับมันคำมือนี่เลยบ่ตั้งบ่ยามนี่เนี่ยครับพี่น้องไปไปกินกล้วยกุ้งกับลูกวัวมาเนี่ยไปนั่นแล้วผมจะเก็บนี่ขึ้นไปไปเลยเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยพี่น้องคุณสดๆเลยครับคุณโอ้โดดงเด้งดงเด้งไป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 กินกล้วยกุ้งกันไปไปไปพี่ดอนครับวันนี้มาก่อยกงกับลุงวันครับเดี๋ยวกงสดๆนะครับพี่น้องเพิ่งไปใส่ตุ่มมาครับกงเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะนัวครับนัวล่ะลุงวันหนักนัวหลายใส่หลายครับเป็นน้องแดงน้องแดงเหรอพี่น้องอันนี้ข้าวคั่วครับหอมหอมนี่พริกครับหมักเผ็ดกับไส้อีกแต่ลูกวัวเราไม่กินกลับเอาแล้วก็ลูกวัวย้อนน้ำปลานิดนึงครับนี่ครับน้ำปลาโอ้ยน้องเต้นน้องแดงน้องแดงเหรอปะเนี่ยน้ำปลาครับเอาแล้วครับปะเนี่ยท่ากันนี่ครับหอมใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับนี่ครับมักเปรี้ยวใส่ข้างหน้าไปน้ำใส่ไปเลยลูกวัวมักเปรี้ยวครับใส่พริกหั่นลงนิดนึงครับขั้นมาเผ็ดครับคนด้วยพี่น้องมาเนี่ยบุ้ยพี่น้องเต้นดองแดงดองแดงเลยครับมาเนี่ยนี่ครับก้อยกุ้งเต้นครับโคโยตี้สดๆเลยครับโบเมนการทรมานสัตว์ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวว่าเป็นการกินแบบวิถีชาวบ้านมากแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับเต้นดองแดงดองแดงเดี๋ยวหัวซื้อมาก่อนมามามาแซมกันพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนทุกหม่องทุกบอนครับเมื่อนี้ลูกวันจากลูกสารผ้ากินผ้าเที่ยวผ้าพีผ้านองมากินก้อยโคโยตีครับนี่ครับพี่น้องก้อยกุ้งสดๆเลยครับอุ้ยพี่น้องเต้นดองแดงดองแดงจะจะถือว่าเป็นการทรมานสัตว์นะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานครับก้อยกุ้งครับมามาแซมน้ำกันกับข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องโอ้ลูกอ่อนขอสดนะครับ
เฮียทั้งกุ้งทั้งบะซิ่วครับอืมเฮียงว้าวเมื่อนี้มีผักกลับครับมีผักถั่วเอ้ยมีผักเกลือครับพี่น้องมีมะระมีผักแตงขาวครับก็มีต้นหอมมีลูกโดดมีผักเกลือแล้วก็ขาดไม่ได้ครับผักแพร่วครับเนี่ยผักแพร่วหอมๆครับพี่น้องสุดยอดครับเลยพี่น้องเลยสดคักครับว้าวเดินออกเพราะเขาไว้แล้วสักพักสับไปเลยครับจ่าพี่จ่าน้องเล่นเที่ยวเลยครับมามาแซมกันควายโคโยตีครับคุณพี่น้องสดครับโดดดองแดงดองแดงครับมาบอกแต่งขาวครับลองมาดูอ
สับทุกคำครับบรรยากาศได้ดีพี่น้องกุ้งกับสดเนื้อหวานครับสุดยอดว้าวมะระอ่อนๆมันนี่พ่อใหญ่จอยไปหากุ้งมาให้เกือบโลกว่าครับพี่น้องไปดักซุ่มเอาครับตามข้องน้ำกลางหน้านะครับสดครับ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 เนื้อหวานจุ้ยๆครับเจ๊หนอกพวกเขามาแล้วอ
บรรยากาศได้ดีพี่น้องพี่น้องโลกว่าเกือบหมดครับเอาละครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคครับมื้อนี้ก๋วยกุ้งหน้าครับสดๆจากทุ่งหน้าเลยครับมื้อนี้ประมาณโลกว่านะครับว้าวกับผักเคียงมีมะละมีบักเขือมีพริกมีผักไทรครับแล้วมีผักไอ้แก้วครับสุดยอดเข้ากันครับหอมหัวแดงเนื้อหวานสดเด้งดึ๋งดึ๋งยังไงก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องที่บ่กินดิบนะครับแล้วก็พี่น้องที่คิดว่าเป็นการทรมานสัตว์ก็คือว่าการกินกุ้งสดหรือก้อยกุ้งเป็นวิธีของทางภาคอีสานครับเป็นวิธีการกินนะครับเนาะสำหรับสุดท้ายท้ายสุดก็ขอบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับจังใดก็หากการแพร่การก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ลูกวันในเด้อครับเพจลูกอีสานภาคกินภาคเที่ยวครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับปูนปูน